เดี๋ยวเรกนี้เราจะพาไปตรวจสอบคนไทยที่ชอบไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่มาเก๊ากันด้วยค่ะเริ่มต้นพาไปที่เกาหลีกันก่อนกันละกันครับสถานการณ์คนไทยไปเที่ยวเกาหลีปีนี้ดูจะแตกต่างไปจากปีก่อนๆเลยทีเดียวนะครับข้อมูลจากสำนักข่าวยอนฮับนิวเซเนซรายงานข้อมูลการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้บอกว่า4เดือนแรกของปีนี้2024นะครับ มีนักท่องเที่ยวคนไทยเข้าเกาหลีใต้ประมาณ1 1 9 0 0 0คนครับเป็นตัวเลขที่ลดลงประมาณร้อยละ21จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมันสวนทางกันกับภาพรวมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละแ6 9ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ครับถ้าจะดูกันเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเกาหลีใต้แล้วมาจากประเทศแถบอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะพบในแบบนี้นะครับว่านักท่องเที่ยวไทยเราเคยครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งที่เข้าไปเกาหลีใต้มากที่สุดในช่วงก่อนโควิด -19 แต่ว่า4เดือนแรกของปีตัวเลขที่ลดลงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวของไทยที่เข้าไปที่เกาหลีใต้หลดลงมาอยู่อันดับที่3นะครับในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเซาท์อีสเอเชียที่ไปเกาหลีใต้มากที่สุดรองจากเวียดนามมีประมาณ163,000คนแล้วก็ฟิลิปปินส์1 5 8 0 0 0คนครับ เราย้อนไปตอนปี2562ก่อนโควิด19ระบาดตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยเราเป็นเบอร์หนึของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนที่เข้าไปที่เกาหลีใต้ ตอนนั้นเราเข้าไปตกปีละประมาณ5,072,000คนเลยทีเดียวเราลงมาคือเวียดนามประมาณ5 5 4 0 0 0คนแล้วก็ฟิลิปปินส์ประมาณ5 0 0 0 0กับอีก4,000คนคนักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวเกาหลีใต้อย่างที่บอกไปว่าประมาณ1 1 9 0 0 0คนนี้นะคะอันนี้คือ4เดือนแรกของปีนี้ถ้าเทียบกับในปี2019ช่วงก่อนโควิดระบาดเนี่ยนะคะ4เดือนแรกของตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบปีนี้กับปี2019เนี่ยถือว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ59เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเลขนักท่องเที่ยยววโดรม ของเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่ามีสัดส่วนถึงร้อยละแปอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ก็กลับมาฟื้นตัวค่อนข้างมากแล้วก็คึกคักมากทีเดียวค่ะสาหรับสัญชาตินะักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเกาหลีใต้มากที่สุดสําหรับสี่เดือนแรกของปีนี้มีใครกันบ้างนะคะอันดับที่1เลยก็คือจีนนั่นเองจีนไปเกาหลีใต้กันเยอะมากพุ่งเพิ่มขึ้นมาถึง4 7 0ค่ะแล้วรองลงมาก็คือญี่ปุ่นนะคะเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ86 ฟิลิปปินส์นะคะเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ76อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ51เมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ35เวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละย่และสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ11ค่ะแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ตัวเลขของคนไทยเนี่ยนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเกาหลีใต้ลดลงไปค่อนข้างมากอย่างที่เราทราบกันดีนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยพอไปแล้วก็เจอตอมของทางเกาหลีใต้เนี่ยส่งกลับมาก็เลยมีความรู้สึกเชิงลบนะคะ ก็เลยทําให้คนไทยมีความรู้สึกต้องใช้คําว่าความรู้สึกเสียความรู้สึกไปก็เลยทําให้ไม่อยากจะไปที่เกาหลีใต้นั่นเองค่ะทีนี้คนไทยถ้าอยากจะไปเที่ยวเกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับขั้นแรกก็คือว่าต้องไปกรอกข้อมูลในระบบที่เรียกว่า k e อีตหรือว่า Korea Electronic Travel Authorization โดยที่นะักท่องเที่ยวที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้า,าต้นา่ามีทั้งหมด112ประเทศนะครับมีนะักท่องเที่ยวแค่22ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซา่าและก็การกรอกเอกสารอะไรเลยอย่างเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันแต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เราต้องไปกรอกข้อมูลต่างๆเพราะกรอกเนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายคนก็หมดสิทธิ์โดนตัดโอกาสตั้งแต่การกรอกข้อมูลในระบบไปแล้วนะครับ แล้วเวลาเขาปฏิเสธก็ไม่มีการอธิบายถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ได้รับการอนุมัตินอกจากนั้นแล้วบางทีคนไทยกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วผ่านแล้วเดินทางไปถึงแล้ว ถึงสนามบินแล้วปรากฏว่าตอมเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศส่งกลับทันทีก็เลยทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจเป็นจานวนมากถึงขนาดมีการติดแฮชแท็กกันในโลกออนไลน์นะครับแบรนด์เกาหลีทํากันอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทําให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับตัดสินใจที่จะไปเกาหลีใต้น้อยลงไปกว่าเดิมเลือกได้เลือกไปที่อื่นแทนเพราะไม่รู้ว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วเกิดถูกตอมตีกลับส่งกลับประเทศมันก็จะเสียหายไปหมดนะครับ เรื่องราวของการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองโดยผ่านตอมอของเกาหลีใต้กลายเป็นกระแสโซเชียลมีเดียในประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปี2023แล้วนะครับอิงที่บอกไปเขาติดแฮชแท็กกันแบรนด์เกาหลีนะครับก็มีการเล่าประสบการณ์ของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองด้วยเหตุผลที่น่าสงสัยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรและประสบการณ์เลวร้ายแบบนี้มันพอถูกส่งต่อไปเรื่อย จำนวนคนไทยที่อยากจะไปเกาหลีมันก็เลยน้อยลงตัวเลขต่างๆมันก็เลยน้อยลงตามที่เรานําเสนอไปตอนต้นนะครับทางกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้เขาก็ออกมาบอกถึงเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมเขาจะต้องมีการส่งนะักท่องเที่ยวชาวไทยกลับนะคะกลับประเทศก็เพราะว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยที่ลักลอบเข้าไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เยอะมากๆเลยนะคะหรือพูดง่ายๆว่าเขาหนีไปเป็นผีน้อยกันพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้หรือว่าหน่วยงานความ มั่นคงของเขาก็จะต้องมีความเข้มงวดกับคนไทยเป็นพิเศษซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้อคาาติคนไทยเราก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่อย่างใดค่ะจากเกาหลีใต้ขยับมาดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนไทยชอบไปเทียเท่ยวเยอะมากๆด้วยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวญี่ปุ่นปีนี้กลับมาฟื้นตัวได้ดีมากค่ะมีข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่า GNTO บอกว่าสถิตินักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าญี่ปุ่นช่วง5เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมมีจำนวนถึง5 6 3 0 0 0คนเพิ่มขึ้นมาถึง1 2 6 3ค่ะแล้วก็อันนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะเราก็คิดเป็นการฟื้นตัวประมาณ109.8ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของ ช่วงก่อนเกิดโควิดในปี2562ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นมาเลยนะคะตลาดนักท่องเที่ยวไทยตอนนี้ยังถือว่าเป็นอันดับ6ที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดมีจำนวนสะสมนะคะ14ล้าน6แสนกว่าคนเต,ติบโตถึง1ะ6 9 5เมื่อเทียบกับ5เดือนแรกของปีที่แล้วด้วยแล้วก็เต,ติบโต1ะ6 5เมื่อเทียบกับปี2562อีกด้วยปัจจัยสำคัญทำไมคนไทยถึงโอ้โหไปญี่ปุ่นกันเยอะมากนอกจากจะชื่นชอบ ประเทศที่ญี่ปุ่นแล้วจังหวะแบบนี้เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่ามากที่สุดก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไทยไปกันเยอะเพราะว่าซื้อของก็จะราคาถูกมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวไทยยังครองอันดับหนึ่งของตลาดนักท่องเที่ยวอาเซียนนะคะอย่างเหนียวแน่นรองลงมาที่อาเซียนไปญี่ปุ่นกันเยอะๆก็จะมีชาวฟิลิปปินส์ชาวเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็ชาวอินโดนีเซียค่ะ,คะ อัปเดตข้อมูลเงินเยนของญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยลงไปอ่อนค่าถึง160.79เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าหนักที่สุดในรอบ38ปีคือยังคงอ่อนค่าไปได้เรื่อยๆต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราดูเฉพาะในภูมิภาคเอเชียไม่นับรวมจีนซึ่งเขาเป็นจุดหมาย ปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนมากที่สุดนะครับอย่างปี6 2ก่อนระบาดโควิด -19 เนี่ยมีคนต่างชาติเดินทางไปเยือนจีน145ล้านคนปี2 5 6 6มี82ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่นับจีนนะครับก็จะมีไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับที่เป็น2ประเทศที่เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวมีการขับเคี่ยวแย่งชิงตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวครับล่าสุดนะครับ5เดือนแรกของปี2567เทียบกันแบบห,ด,หดแล้อี่ย นักท่องเที่ยวต่างชาติของญี่ปุ่นเนี่ยไล่หลังไทยขึ้นมาชนิดได้ว,ว่าเรียกได้ว,ว่ารถต้นคอแล้วนะครับด้วยส่วนต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ห่างกันแค่ประมาณแสนสองหมื่นคนเท่านั้นเรื่องของเงินเยนที่อ่อนค่ายอย่างที่บอกไปมากที่สุดในรอบ38ปีณนะวันนี้นะครับมันทําให้การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเติบโตเพราะคนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็จะมีความรู้สึกว่า ได้เอาเงินตัวเองไปแลกก็ได้เงินญี่ปุ่นมากขึ้นไปกว่าเดิมใช้จ่ายได้มากขึ้นต้นทุนในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาที่เงินเยนอ่อนค่ามันก็จะดูถูกลงมันก็จะดูใช้เงินได้ง่ายมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับ ทีนี้มาดูกันว่าห้าอันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปญี่ปุ่นสูงที่สุดมีชาติไหนบ้างนะครับอันดับแรกคือเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เข้าไปประมาณ3 7 3ล้านเ่นคนเพิ่มขึ้นถึงร4 4ละเทียบกับป,ปี2566และเทียบสูงขึ้นประมาณ15%เมื่อเทียบกับก่อนโควิด1 9อันดับที่2คือจีนครับประมาณ2 4ล้านคนด้วยกันเพิ่มขึ้นมาถึง5เท่าตัวกว่ากว่า52%เทียบกับป,ปีที่แล้ว เทียบกับปี ar an, 2, 4, 000, 000, kan, yle, 62เนี่ยเพิ่มขึ้นมา34%ครับตามมาด้วยไต้หวันประมาณ2ล้าน4แสนคนเพิ่มขึ้นมา74%เทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นมา19%เทียบกับปี62สหรับอเมริกาประมาณ1ล้าน4หมื่นคนเพิ่มขึ้นมาร้อละ40เทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อละ49เทียบกับปี62อันดับที่5คือฮ่องกงครับมีประมาณ1ล้าน2หมื่นคนเพิ่มขึ้นมาร้อละ41เมื่อเทียบกับปี66แล้วก็เพิ่มขึ้นมาร้อละ15เทียบกับปีที่แล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยเราอยู่อันดับที่6นะครับ สะสมแล้วประมาณ5 6 3 0 0 0คนเพิ่มขึ้นมารยละ2 6 3เทียบกับระยะเดีวยวกันของปีที่แล้วแต่ถ้าหากว่าเทียบกับก่อนโควิด -19 ยังติดลบอยู่ประมาณร้ยละ9 2ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาได้ประมาณ้อยละ9 0 8จากโควิด -19 ครับถ้าเราไปดูเฉพาะเดือนพฤษภาคมนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวนักธุรกิจที่เดินทางเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นถึง3ล้านกับอีก4,000 40, 0กว่าคนเพิ่มขึ้นมาร้ยละ9 6จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างสวยทีเเดียวววะพราาา่่ถือ เป็นตัวเลขชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปที่ญี่ปุ่นทะลุ3ล้านคนต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่3แล้วตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วก็พฤษภามาเลยนะคะทีนี้ก็น่าจับตาดูเหมือนกันว่าตลอดทั้งปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะเดินทางไปญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าและอาจจะมีลุ้นเหมือนกันว่าจะสูงกว่านิวไฮ ก่อนช่วงโควิด19ในช่วงปี2562ที่ญี่ปุ่นเคยทำได้เอาไว้ในตอนนั้นถึง31ล้าน8 8 2 0 0 0กว่าคนค่ะ ส่วนอีกจุดหมายปลายทางนอกจากเกาหรือใต้เราไล่เรียงกันมานะคะที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูที่มาเกากันบ้างมาเกาเองก็เป็นสถานที่ที่คนไทยชอบไปไหว้พระไปทานอาหารหรืออาจจะแวะไปเล่นคาสิโนโก็มีเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้สํานักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊ามีการเปิดตัวแคมเปญการตลาดระหว่างประเทศด้วยนะคะมีการโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ โรดโชว์ Show, ไปงานแสดงสินค้าโปรโมทการท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติมามาเกาวกันเยอะมากขึ้นก็ไปทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าไปในประเทศด้วยมาเรียเฮเลนาเดอเซนาเฟอร์นันเดสนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวมาเกาบอกว่าการท่องเที่ยวมาเกาวตอนนี้ให้ความสําคัญ กับตลาดต่างประเทศอย่างมากเลยในการที่จะเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดอาเซียนนี่แหละค่ะสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของมาเก๊าตอนนี้นอกจากอาเซียนที่ไปกันเยอะแล้วนะคะก็จะมีจีนร้อยละเจ็ดสิบฮ่องกองร้อยละยี่สิบค่ะไต้หวันร้อยละสองแล้วก็อื่นๆรวมๆกันประมาณร้อยละแปดก็จะมีเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็คนไทยด้วยค่ะเราไปดูกันต่อบ้างคุณผ,ผู้ชมว่าประเทศไทยปัจจุบันเรามีเที่ยวบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปที่มาเก๊านะครับ สัปดาห์หนึ่งเนี่ย45เที่ยวบินจาก21เที่ยวบินอันนี้ตือต่อสัปดาห์นะครับก่อนสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยคนไทยไปมาเก๊าประมาณ151,000คนใช้เวลาอยู่ที่มาเก๊าโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ1.4คืนต่อคนต่อครั้งพอปี2566ปีที่แล้วคนไทยเดินทางไปประมาณ121,63คนใช้เวลาพักนานขึ้นกว่าเดิมเป็น2.3คืนต่อคนต่อครั้ง ยอดการใช้จ่ายเฉลยอยู่ที่300ดอลลาร์ต่อคนหรือประมาณ1800บาทนะครับแล้วคนมาเก้าเองเขาก็ชอบมาเที่ยวเหมือนไทยมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันจากที่ก่อนโควิด19เดืองคนมาเก้ามาไทยประมาณ83,000คนต่อปีปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น48,42คนครับคนไทยนี่ชอบไปไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่มาเก้ากันเยอะมากเลยได้เข่าวว่าไปต่อคิวกันที3-400คนเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ T ีนเช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ